มันมีกรณีนี้ด้วยอ่ะยังไงยังไงก็ตอนนี้มีดาราหลายคนเลยเบอร์ใหญ่ๆที่เขาออกมาแบบยกเลิกผู้จัดการเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใช่หลายคนสงสัยว่าคนเดียวกันเปล่าคนบ้ากามท่านนี้เนี่ยเขาคือใครคะนะเขาเคยเป็นผู้จัดการเนี่ยของคุณแมทธิวดีนนะครับแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วนะแต่ไม่ใช่คนล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผู้จัดการของพี่แมทธิวเนี่ยที่เขาเอาออกที่เขาปลดออกเนี่ยคุณแมทก็เพิ่งปลดผู้จัดการออกแต่ที่ปลดไปเนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะครับไม่คนละคนกับผู้ชายคนนี้นะครับอย่าย้ำนะครับคนละคนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณกันจอมพลังดีกว่าที่รับเรื่องจากน้องไข่มุกเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับถามคุณกันก่อนดีกว่าหลังจากพาน้องๆผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ยความคืบหน้าของเรื่องมันเป็นยังไงบ้างฮะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็สอบปากคำของน้องก็ต้องขอบคุณนั่งทางท่านผู้กำกับสน.คณะยาวด้วยนะครับก็จัดพนักงานสอบสวน2ท่านสอบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากสอบเสร็จจะออกหมายเรียกนะครับเรียกให้ทางคนผู้ชายคนนี้มาหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องเนี่ยเข้ามาแจ้งเพิ่มอีก2ท่านในวันที่25นะครับโอ้พี่กันงี้ก็แสดงว่ามีหลายคนเลยเหรอคะที่ถูกผู้จัดการคนนี้ลวนลามอ่ะโอ้โหที่น้องเขาแจ้งเนี่ยประมาณ7คนเลยนะ7คนโอ้โหทำเป็นนิสัยเลยเหรอเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้เนี่ยมีคนอื่นๆติดต่อมาหาผมอีกซึ่งในเรื่องเนี่ยมันใกล้เคียงกับปัจจุบันมากมากเลยก็คือทำแบบเนี้ยทำแบบกับคนอื่นหลายๆคนใช่งั้นแปลว่าเขาต้องเคยทำสำเร็จแล้วเขาถึงกล้าทำซ้ำทำซากอันนี้แหละคือที่ผมตั้งคำถามกับทางท่านผู้กำกับถามว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้วิธีการเดิมๆลักษณะใกล้เคียงกันมันมีใครเคยถูกกระทำจนสำเร็จหรือไม่เขาเลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้พี่กันฮะทีนี้อยากถามว่าในกรณีนี้มีหลายคนที่ติดต่อพี่กันมาแล้วและหลักฐานที่พี่กันมีนะตอนนี้คิดว่าจะเอาผิดเขาได้ไหมฮะตอนนี้มันมีสัญญาอยู่ฉบับหนึ่งมันไม่ใช่แค่ฉบับเดียวด้วยซ้ำมันเอามันไม่มันมากกว่าหนึ่งฉบับแล้วกันมีการเซ็นยกเลิกสัญญาว่ายกเลิกสัญญาเพราะถูกคุกคามทางเพศแล้วก็มีลายเซ็นของเขาด้วยนะว้าวแล้วนอกจากที่เป็นเอกสารนะครับน้องๆหลายท่านที่เคยอยู่ในสังกัดของผู้จัดการคนนี้เนี่ยเขารวมใจกันมาจากที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่หลังจากที่คุยกันว่าเฮ้ยเธอก็โดนเหรอฉันก็โดนเหมือนกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเลยเรื่องนี้มันต้องจบได้แล้วเดี๋ยวฉันไปเป็นพยานให้เธอโอ้โหเรียกว่าโจทย์มาเป็นหางว่าวเลยว่าง่ายๆโอ้โหตอนนี้นี่คือน้องเขารวมพลังกันผมบอกเลยว่าผู้จัดการน่าห่วงแล้วครับเอาผิดได้ไหมคะคิดว่าก็ทางท่านผู้กำกับผมถามว่าก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังดูว่าจะเป็นข้อกล่าวหาหนักหรือเป็นข้อกล่าวหาก็ข้อกล่าวหาแบบกลางแล้วอย่างตอนนี้จะไม่มีเบาครับตอนนี้ทางผู้จัดการเนี่ยคุณกันได้โทรไปหาเขายังหรือเขามีติดต่อมาคุณกันไหมไม่ได้ติดต่อมานะฮะไม่ได้ติดต่อแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะติดต่อคุยกับทางต้องเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ใหญ่ในวงการคนนึงแล้วกันให้มาเคลียร์อย่างเงี้ยเหรอเหมือนจะให้ข้อมูลว่าจะให้ข้อมูลนะครับโอ้เพราะว่าจริงๆเนี่ยนะการที่เขาเคยดูแลดาราระดับคุณแมทธิวเนี่ยแปลว่าพอร์ตงานเขานี่ต้องดูแบบถือว่าเบอร์ใหญ่อยู่เบอร์ใหญ่คือขังนะเด็กๆเขาถึงเชื่อมั่นนะคือน้องเขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยมีการใช้ชื่อของดาราที่เป็นดาราระดับเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาพูดให้เขาฟังว่าเขาดูแลอยู่คนนั้นคนนี้อยู่มันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้น้องจะถามว่าหลายคนได้งานจากเขาไหมบางคนไม่เคยได้งานจากเขาเลยที่เข้ามาเนี่ยเพราะเชื่อมั่นว่าแบบชื่อของดาราที่เป็นดาราดังเนี่ยแค่นั้นเลยใช้โปรไฟล์ในการเป็นผู้จัดการดาราที่เป็นดังๆแล้วมาใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือลวนลามการสร้างความเชื่อมั่นให้เขาจนน้องๆเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ในสังกัดเซ็นสัญญา5ปีบางคนเขาก็เหมือนที่บอกครับไม่ได้งานนะครับยังไม่เคยได้งานอย่างคนแปลกๆสมัยนี้เยอะอย่างสมมุติว่าจะหลอกน้องผู้หญิงอย่างไข่มุกอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเคยเป็นผู้จัดการคุณแมทธิวใช่ไหมบางทีเขาอาจจะโชว์ได้เลยนะ
เดี๋ยวพี่โทรหาแมทธิวให้ฟังเลยเปิดสปีกเกอร์ฮัลโหลแมทเหรอไงๆพอน้องไข่มุกได้ยินเสียงพี่แมทก็จบแล้วคอนเฟิร์มพี่การทีนี้เขายังไม่ได้ติดต่อมาเลยอ่ะอยากฝากอะไรถึงเขาไหมฮะคือเวลานี้นะครับผมขอไม่ฝากถึงเขาแล้วกันผมฝากถึงน้องๆคนอื่นดีกว่าถ้ามีใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับน้องๆทักมาหาพี่ได้เลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเวลานี้เป็นเวลาของเราแล้วทุกคนเขารวมพลังกันมาเพื่อออกมาสู้เรื่องนี้นะวันนี้เราออกมาเลยเอาให้เข็ดนะให้เป็นตัวอย่างว่าคนที่กระทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกกระทำต้องอายคนที่กระทำต่างหากที่จะต้องอายนะครับออกมาครับเดี๋ยวพี่ช่วยค่ะพี่การถ้าเรื่องนี้สอบสวนกันแล้วว่าที่น้องๆออกมาให้ปากคำว่าถูกลวนลามหรืออะไรเงี้ยคนแบบนี้ถือเป็นภัยสังคมไหมฮะอ๋อถ้าเป็นพฤติกรรมเนี่ยผมบอกเลยนะครับนอกจากเคสนี้เดี๋ยวว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศเนี่ยอย่าไปล่วงละเมิดแตะต้องร่างกายคนนั้นคนนี้เขาไปลูบขาไปจุ๊บเขาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่อนุญาตเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเนาะยิ่งเป็นพฤติกรรมระดับของผู้จัดการที่ต้องดูแลนักแสดงเนี่ยผู้จัดการมันคือการดูแลนักแสดงอยู่แล้วเนาะเราดูแลจากไม่ให้คนอื่นมาทำเขาแต่เราทำเองเนี่ยต้องถามว่ามันสมควรไหมสำหรับผมมองว่าไม่สมควรและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่นอกจากอาชีพของผู้จัดการทุกอาชีพก็ไม่ควรที่จะทำค่ะนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามผู้จัดการท่านนั้นมาเคลียร์นะครับดูว่าจะจบกันยังไงแต่ส่วน คุณการฝากเอาไว้ใช่ไหมว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ติดต่อคุณการมาเลยครับตอนนี้ก็ทยอยมากันหลายคนอยู่ครับก็มาเลยครับเรื่องนี้ติดต่อได้ไหมอย่างเช่นแบบสมัยนี้นะติดต่อไปถ่ายแบบใส่เสื้อผ้าพอไปอยู่หน้างานปุ๊บน้องพี่ขอถ่ายบิกินี่ได้ไหมถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้โทรหาคุณกันด้วยได้ไหมได้ครับคือผมเนี่ยเคยช่วยขนาดว่าเป็นไอดอลคนนึงเลยเขาไปถ่ายแบบเนี่ยแล้วไอตัวของช่างภาพแอบไปตั้งกล้องวางไว้ในห้องน้ำว้าวผมยังไปเอามาดำเนินคดีติดคุกได้เลยโอ้โหนะครับค่ะก็มาเลยครับยินดีให้ความช่วยเหลือครับวันนี้ขอบคุณคุณกันจอมพลังมากนะคะว่างเชิญมาให้สัมภาษณ์ในโมโนเราบ้างนะฮะกับทัวร์มาลงนะครับค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณการขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ